ยุคออกไปประเทศการจงยินดีประยุคออกไปประเทศการจงยินดีประยุคออกไปที่แกรู้สึกว่าแกจะไม่รับกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ครับเพราะเขาก็พยายามบอกตลอดระยะเวลาที่ผ่านที่ผมรู้จักมาก็คือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจของคสช.ครับผมเราเห็นอะไรอีกครับเราเห็นพลเรือนนะครับต้องไปขึ้นศาลทหารเพียงเพราะเขาออกมากิจกรรมจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารต่อต้านอำนาจของคสช.ไทยหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เราต้องผ่านมันให้ได้แต่การผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาจับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเขาจับคนที่เขาที่เห็นต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับช่อฉนนี้นั่นคือสิ่งที่คสช.ทำหลังจากนั้นเลือกตั้งก็ยังมีบัตรเขย่งจนได้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีรองนายกที่แหวนแม่นาฬิกายืมเพื่อนในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นย้อนกลับมาผมจะพาทุกท่านลงใต้กันถ้าเราดูประชุมสภา2-3 วันที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านพยายามจะชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรจากระบบเผด็จการที่ไม่ฉลาดนี้ทุกท่านครับถ้าเราดูข่าวคนที่ชื่ออับดุลละอีโซมูซอเป็นชาวบ้านปัตตานีบ้านเดียวกับผมฮะแกเป็นชาวบ้านธรรมดามีอาชีพสร้างบ้านเป็นช่างก่อสร้างเขาถูกเจ้าหน้าที่ทหารเชิญตัวบ้านเราใช้คำว่าเชิญตัวนะครับมีกฎหมายกฎอัยการศึกพร้อมที่จะจับเวลาไหนก็ได้เขาเชิญตัวเข้าไปณค่ายทหารไม่ถึง24 ชั่วโมงคนที่ชื่ออับดุลละอิซามูซอสลบสมองตายเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตพรรคฝ่ายค้านในสภาตั้งคำถามต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าแล้วกรณีเช่นนี้ฉันคิดว่าเป็นอย่างไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเขาลื่นล้มในห้องน้ำผมนี่อยากแจกมินิฮาร์ดเลยครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้ให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ได้รับแต่งตั้งในสมัยรัฐประหารลาออกและให้มีการสรรหาบุคคลเข้าไปใหม่แทนที่เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่การสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อองค์พ่อขุนแต่นี่คือการสั่นกระดิ่งให้รู้ว่ารามคำแหงจะไม่นิ่งอีกต่อไปผมนี่พ่อขุนโค่นล้มเผด็จการ27 กุมภาพันธ์ 2563ขอบคุณครับไปยุบต่อไป